ชาวเน็ตชวนสังเกตแววตาเจนนี่รัชนกสื่อความรู้สึกชัดเจนมากๆเคยเจอดราม่าต่างๆมากมายมาตลอดตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงอย่างเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแต่ปัจจุบันมีคนรักมากขึ้นทั้งชื่นชมความเก่งของเธออย่างมากชื่นชมการวางตัวที่ดีขึ้นจนมีแต่คนรักล่าสุดสาวเจนนี่ได้มาออกรายการคุยแซ่บโชว์ซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่เธอพูดถึงเรื่องราวดราม่าที่ผ่านมาชาวเน็ตพากันสังเกตแววตาของเธอที่ดูเหนื่อยมากๆพร้อมให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามทั้งบอกว่าสายตานางคือไม่ไหวแล้วแววตากับน้ำเสียงมันมีอะไรบอกลึกๆสายตานี้บ่งบอกอะไรได้ดีที่สุดในแววตาความในใจเป็นหมื่นล้านคำเราว่าเขาเก่งมากดูจากการที่เขาเลี้ยงลูกลูกออกมารู้ความมากแปลว่าเขาสอนลูกเขามาดีเสียงสั่นเลยรู้เลยว่าเหนื่อยมากสู้ๆนะคะเป็นต้น